หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับการเมืองไทยที่ดูเหมือนจะไม่ลงตัวและยังคงรอคอยว่าใครจะได้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ22สิงหาคมปี2566เราก็ได้เห็นโฉมหน้านายกคนที่30กันแล้วนั่นก็คือนายเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยโดยผลการโหวตเลือกในส่วนของสว.ลงคะแนนเห็นชอบให้นายเศรษฐาเป็นนายกแล้ว120เสียงเมื่อรวมกับเสียงของส.ส.11พรรคร่วมรัฐบาลที่มี314เสียงถือว่าได้เสียงเกิน375คนถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของเสียงสมาชิกรัฐสภา747คนถือได้ว่านายเศรษฐามีเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งได้รับการเลือกให้เป็นนายกคนที่30นั่นเองต่อมาที่พรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินว่าที่นายกรัฐมนตรีแถลงว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอยากขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนพรรคร่วมรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมโหวตให้ในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไทยทุกคนนายเศรษฐายังกล่าวอีกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก่อนและขณะนี้ได้มีพรรคร่วมรัฐบาลโทรศัพท์มาแสดงความยินดีแล้วผู้สื่อข่าวพยายามถามคำถามต่างๆนะครับแต่นายเศรษฐาระบุว่าเพื่อความเหมาะสมให้รอหลังโปรดเกล้าเมื่อถามว่าพร้อมลุยกับงานใช่หรือไม่นายเศรษฐายกกำปั้นแล้วบอกว่าพร้อมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังแถลงเสร็จสิ้นได้เดินทางไปพบสื่อมวลชนที่มาให้กำลังใจที่พรรคเพื่อไทยโดยมวลชนต่างตะโกนนายกเศรษฐาอย่างต่อเนื่องก็เรียกได้ว่ากว่าจะได้นายกคนที่30นั้นช่างยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินนะครับแต่งานนี้นะครับก็มีชาวโซเชียลรีบแห่กันออกมาทวงเงินดิจิทัล 10,000 บาทจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยเมื่อครั้งตอนหาเสียงงานนี้ระดับตัวแม่ผู้รันทุกวงการมีหรือจะพลาดอย่างแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรพิธีกรฝีปากกล้าท้าชนทุกรายการก็ออกมาทวงเงินกับเขาเหมือนกันโดยโพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่ารอเงินดิจิทัล 10,000 บาทตอนเที่ยงพรุ่งนี้เลยค่ะต่อมาบอกว่าว่าที่นายกยังไม่ได้ทำงานรอไปก่อนนะคะงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถูกใจกันเพียบครับซึ่งนโยบายหาเสียงแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเวลา6เดือนโดยมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้แจกเป็นเงินดิจิทัล 10,000 บาทเข้าบัญชีประชาชนโดยตรงและจะถอนเป็นเงินสดไม่ได้ใช้จ่ายได้ในรัศมี4กิโลเมตรใช้ให้หมดภายในระยะเวลา6เดือนเท่านั้นต้องเป็นบุคคลตามเลขที่ลงทะเบียนไว้ประชาชนไทยอายุ16ปีขึ้นไปที่มีบัตรประชาชนเลข13หลักจำนวนคนที่จะได้รับทั้งหมดขั้นต่ำประมาณ50ล้านคนกรณีประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือขอแค่มีบัตรประจำตัวประชาชนและโค้ดสำหรับการใช้จ่ายก็สามารถใช้เงินดิจิทัลได้กระเป๋าเงินดิจิทัลคือเหรียญหรือคูปองไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีและไม่ใช่เงินสกุลใหม่แต่ทว่านโยบายดังกล่าวนะครับกลับไปที่พูดถึงเป็นวงกว้างทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบ้างก็บอกว่านโยบายนี้จะทำให้เกิดความเสียหายในแง่การคลังและหนี้สาธารณะของประเทศแต่บางคนก็บอกว่าเป็นวิธีการหนุนเศรษฐกิจที่ดีแถมยังช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลไปอีกสเต็ปด้วยคงต้องมารอลุ้นกันต่อไปแหละครับว่าหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นจริงหรือไม่และประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าและกลับไปเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียได้หรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันต่อไปถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ